สวัสดีเพื่อนเพื่อน YouTube ครับวันนี้พบผมไอเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบ Redmi Note 9S ตัวเป็นๆกันเลยกับการเล่นเกมนะครับสำหรับเกมที่เราจะเล่นเนี่ยก็จะมี Real Racing 3 PUBG Call of Duty Mobile ROV แล้วก็ Marvel Super War ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมยอดฮิตของคนไทยเราเลยหรือว่ายอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ที่เล่นเกมออนไลน์ของมือถือเขาเล่นกันนะครับมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามไปชมกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องก่อนปึ๊บอย่างแรกเลยในคะแนน Geekbench 5เนี่ยที่เราทดสอบกับ Redmi Note 9S จะเห็นว่ามีคะแนน Single Core อยู่ที่569คะแนน Multi Core อยู่ที่1690คะแนนและ Antutu Benchmark ของ Redmi Note 9S เราจะเห็นว่ามีคะแนนอยู่ที่276,926คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของเกม Turbo ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของทางXiaomi เขาก็สามารถแอดเกมเพิ่มเข้ามาได้ถ้าเกิดเรามีเกมที่มันไม่ได้แอดเข้ามาเนาะซึ่งบางเกมเนี่ยมันก็จะแอดเป็นแอดออโต้เข้ามาเลยแล้วก็เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ในหน้านี้หรือว่าตั้งค่าเฉพาะเกมก็ยังได้นะครับเช่น Touch Response เพื่อที่จะแบบให้เวลาเราเล่นเนี่ยมันติดจอมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มเล่นเกมกันเกมแรกที่ผมจะลองเนี่ยจะขอเป็นฝั่ง FPS ก่อนนะแล้วค่อยไป MOBA เพราะว่า FPS มันจะเล่นเร็วกว่า MOBA พอสมควรเลยเริ่มที่ Call of Duty สำหรับการเล่นเกมนะครับผมจะปรับให้ดูกราฟิก2แบบก็คือแบบแรกก็คือปรับสุดของมันในทุกๆเกมเลยและอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบที่ปรับให้เล่น FPS ได้สูงที่สุดของเครื่องที่สามารถรับได้นะครับอันดับแรก Very High เนาะอันนี้จะเป็นกราฟิกแบบ very high มาดูกันว่าจะรอดไหมแต่ว่า FPS มันจะได้อยู่ที่ประมาณ 45-50 นะครับไปไม่ถึง60สำหรับถ้าเกิดเวลาเราเล่นแบบ very high ถึงแม้จะแบบปรับ very high FPS ไปไม่ถึง60แต่ว่าความสมูทก็ยังคงสมูทอยู่นะครับก็คือไม่ได้แย่จนเกินไปหรือว่าแบบตกใจกระตุกอะไรอย่างนี้ไม่เกิด 720G ยังไงก็เล่นได้เรื่อยๆแหละเมื่อกี้เห็นไฟเดินนะคาไปหนึ่งครับผมยิงกันดูเดือดมากความสว่างจอลืมปรับแทบมองไม่เห็นบายนี่เราบุกกลางบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยกลับแบบไม่ให้เกิดเลยไงโอ้ยิงกันเดือดดาลโอ้ไม่สงสารทีมนู้นเลยเกิดกูตายปั๊บอุ้ย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 ลืมดูตายหนึ่งตายหนึ่งตัวข้าไม่น่าจะมาได้ทีมเรามันบุกแบบไม่สงสารนี้ตรงข้ามเลยอ่ะเอ้ยยิงไม่โดนบายเกือบละเกือบละเกือบละโอ้โหนี่มันสงครามโหดมากโหดเหี้ยมตั้งป้อมแล้วกัน50แล้วเหรอเร็วเร็วไปดูปืนโคตรเที่ยมอมหิตที่สุดเท่าที่เคยเจอโอเคครับ
สำหรับตาต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบเราปรับกราฟิกให้เล่นได้ถึง60 fps นะครับก็คือลดคุณภาพของกราฟิกเนี่ยลงมาแล้วดัน fps ขึ้นไปจานทุกจานนี้จานทั้ง3เล่นโหดเหี้ยมมากโอเคปรับกราฟิกเป็น high แล้วเราก็ดันเฟรมเรทไปเป็น max ก็คือ60 fps ป่ะดูต่อโอเคอันนี้คือกราฟิกไฮนะครับเฟรมเรท60จัดไปLet's go โหใครจะไปมองเห็นวะเดี๋ยวเฮ้ยว่างเกิดอะไรขึ้นจานเดี๋ยวพี่ไม่กล้าเดินมองไม่ค่อยเห็นสายตาอุ้ยอยู่ข้างบนไปเฮ้ยโอ้ยังโหดเกือบแล้วโอ้มันเล็งแบบปืนมันยิงแรงมากอันนี้ไม่ดีนะจ๊ะโอ้ยเสียวแก๊บโอ้ยต่อก็ไม่ลงเดี๋ยวโอเคต่อไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้คนเราจะชนะตลอดก็คงไม่ใช่เสมอไปปลาใส่พวกเลยวันนี้นี่แหละเฮ้ยไปหนึ่งไปสองวัวพวกนี้มันมองเห็นกันได้ไงอ่ะแสงตาทำด้วยอะไรตาระเบิดควันแล้วมองเห็นเอาวะมาของมาต้องมาอีกแน่นอนช่วงนี้ตกเลยไม่มาเว้ยงั้นไปก็ได้ทำไม่อยู่ไม่อยู่โอ้กด UAV บ้างตอนที่เราเดินไม่เจอมันเดินมาโอ้ยเจียวโอ้ยลืมกับซูมโอ้เข้าหลังโอ้เข้าหน้าเข้าหลังเลยเว้ยอันนี้เป็นหนึ่งดอกปาระเบิดไปแล้วอุ้ยใครยิงโอ้ยพลาดเข้ามาถึงบ้านเราแล้วโอ้โหเฉียวเว้ยเมื่อกี้เห็นใครโดดลงมาตรงนี้โหยิงกันแบบกระสุนระเบิดชัดๆใจเย็น
ไม่กล้าเข้าเลยเต็มที่ตัวยิงเต็มที่จำหน้าเลยลั่นเลยไปทางไหนดีมาอุ้ย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 ปืนปืนปืนก่อนปืนก่อนปืนก่อนมาอุ้ยกระเบิดโอเคครับตายรัวๆเลยงานนี้ไม่น่ารอดกี่เฮ้ยข้างหลังหลังเข้าป่าววะนั่นแหละแล้วว่าแล้วต้องมาช่วงนี้โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วชนะได้อยู่โอ้สไลด์เก่งจริงเลยแหมโอ้โหชนะครับได้ยินเสียงเดินปุ๊บกดยิงปั๊บโดนแน่นอนดูดูดูเห็นเงาปุ๊บกดเลยไม่ต้องรอ เล่นเกมดูเงาโอเคก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับกับ1เกม Call of Duty Mobile กับ Redmi Note 9S สามารถเล่นได้ชิวๆเพลินๆ 60 FPS แบบกราฟิกไฮแล้วก็ปรับ Very High ก็เล่นได้อยู่ที่ประมาณ 45-50 นะสบายๆครับถ้าเกิดใครหามาเล่นนะไปต่อที่เกมต่อไปเลยนะครับก็คือเป็น PUBG ขอเคลียร์แรงเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงกราฟิกของ PUBG ก่อนว่าเจ้าตัวนี้สามารถปรับได้เท่าไหร่เนาะไปกราฟิกตอนนี้ผมตั้งเป็นอันดับต่ำสุดก็คือกราฟิกสมูทเฟรมเรทที่ได้อยู่ที่อัลตร้านะครับไปไม่ถึง Extreme ถ้าเกิดบาลานซ์ก็สามารถเล่นเฟรมเรทได้ที่อัลตร้า HD เล่นเฟรมเรทได้ที่ไฮนะเล่น HDR ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลอง HD กราฟิกแบบ HD ดูแล้วเราเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาเป็นแบบธรรมดาเพื่อที่จะรันเฟรมเรทให้เป็นอัลตร้าเนาะโอเคตัวอะไรวะเนี่ยอุลตร้าแมนปะเนี่ยโหเหมือนมากฟังไม่ออกครับเฮ้ยอันนี้คือ HD นะครับเฟรมเรทอยู่ที่ high น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 FPS มั้งถ้าผมเดาไม่ผิดโอเคตามเบอร์3แล้วเบอร์3คือใครขึ้นด้วยพี่มาขึ้นด้วยโอ้แย่งกันขึ้นผมขอขึ้นด้วยเอ้ยตกรอ10วินะครับ10วิเราก็บันเทิงแล้วโอ้โหรีบมากไปโพชิงกิใช่ป่าววะสักครู่โรงเรียนก็ได้โรงเรียนของเราเนี่ยอยู่คุณครูใจดีทุกคนได้เวลาเราหมุนจอเนี่ยมันก็ยังคงความสมูทนะเฟรมเรทไฮมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดแต่ปกติไม่เคยได้เล่นเฟรมเรทไฮปกติเล่นเอ็กตีอย่างเดียวโอเคก็ถือว่าเล่นได้ครับเรื่องที่ผมแปลกใจก็คือจอของไอ้เนี่ยมันจอมันสวยดีนะขนาดไม่รองรับ HDR แอบชอบอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าจอสวยกว่าตอนที่เราใช้ Redmi Note 8 Pro ก็ยังไม่ลงอีกเหรองั้นอ้วนลงแล้วนะชุดใหม่เราอยู่ที่สคูลครับไปโรงเรียนตั้งใจเรียนสวัสดีเบอร์3เจอกันแล้ว
โหรีบลงจังเลยป่ะป่ะป่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่เราไปนี่ดีกว่าสคูรู้สึกว่าคนน่าจะไปเยอะเปล่าวะเล่นเล่นนะโดดลมโดดลมอีจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ๋อจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงไอ้ลงพื้นแล้วป่ะปุ๊บเด้อเด้อเด้อเชี่ยไม่มีอะไรเลยได้ไงเคเรามีมีดถือมีดฟันก็ได้มีปืนนะครับ AKM โอ้ยพอเอาชีวิตรอดได้เดี๋ยวพอผมฆ่าหนึ่งตัวเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราได้ฆ่านะยกเว้นตายก่อนแล้วเราค่อยจะลองปรับ FPS กันมีอะไรไหมไม่มีนะโอเคเอาปืนพกไปเผื่อดีกว่าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงาเงาบางทีก็ได้รู้นี่คิดว่ามีคูณสี่แล้วนี่ว่าลงไปป่ะไม่น่าลงที่ไม่มีคนเลยรู้สึกโล่งเดี๋ยวเราเก็บของนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปโรงเรียนเลยนะไม่ไหวละไม่มีคนเหงาหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอปิดแจ้งเตือน Messenger ก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวมันขึ้นบนจอดูแบบว่าโอเคป่ะป่ะป่ะคือเราใช้แท็บเล็ตปิดใน Messengerนี่มันเครื่องอะไรอ่ะเกมเฮ้ยเก่งว่ะหันเกมหันเกมมามันเล่นหันก่อนทำดอดเหรียญหนึ่งเหรียญโอ้โหมาริโอชัดๆเล่นไงวะเนี่ยอ๋อโอ้โหยิงเอ้าหันยิงระเบิดเอาใหม่เจอมารอระเบิดอะไม่ยิงหรอกเอ้ยจะไปไหนเอ้ามีเวลาจับเหรอช่างมันไม่เล่นก็ได้เสียดายเล็งเฮ้ยหลงง่ายเหรอเพิ่มความสว่างจอแป๊บนะดูดิถ้ากล้องมันจะเห็นไหมโอเคเห็นปกติติดเล่นเกมแล้วแบบชอบปรับความสว่างจอสุดไงแต่ว่าแบบถ้าเกิดดันจุดเนี่ยกลัวกล้องมันจะมองแปลกโอเคขอตั้งของแป๊บนะครับคุณแปดแล้วมาทำไมใช้พี่เป็นโอเคไปเถอะข
เปลี่ยนกราฟิกแป๊บใช้บาลานซ์เฟรมเรทอัลต้าโอเคโอ้ลื่นขึ้นเยอะเลยพอสมมุติแบบเห็นชาร์ตนะครับเฮ้ยทีมเราโดนเบอร์3อยู่ไหนเบอร์3อยู่ไหนวะเชี่ยสครูด้วยบ้าเอ้ยว่าแล้วต้องมีคนนั่นไงโอ้โหยิงกันใหญ่เลยสู้กันไหนอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์นั่นไงจะแล้วไอ้เชี่ยมันตายด้วยคิดไปไหนเนี่ยป้าเอ้ยมันหลบกูโดนแน่อย่างนี้กูโดนแน่โอ้ยมันเติมเลือดแน่ๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังเข้าเดี๋ยวเข้าอย่างนี้ได้ยังไงชี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเก็บของก่อนเฮ้ยอย่างนี้มันเห็นนี่ว่าเวลาไกลๆเกมนี้มันมองไม่เห็นหญ้าลืมไปถ้าจะใช้ซูมเจ๋งมากไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนแอบมองเธออยู่หน้าจ้าดูแมปแป๊บในวงป่ะอยู่ในวงเราซูมตรงนี้แหละอยู่ไปไหนแล้วไม่กล้าเข้าโรงเรียนคนอยู่ค่อยๆไปไหมค่อยๆไปดีกว่าเฮ้ยไม่อยู่ไปไหนแล้ววะหนีไปแล้วโอเคเดินแบบก้มแล้วกันเผื่อเห็นหัวอุ้ยโอ้โหยับเยินโอเคครับตายครับPUBG เล่นได้ครับปรับกราฟิกบาลานซ์แล้วดัน FPS เป็นอัลตร้าเล่นลื่นสบายหรือจะเล่นแบบกราฟิกไฮเฟรมเรทไฮก็เล่นได้ลื่นๆเหมือนกันครับโอเคจบกับ PUBG แบบไวมาก ไม่ได้เล่นมานานโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมอื่นเลยนะฮะต่อมาเราจะเทสเป็นเกม Marvel Super War เนอะเมื่อกี้เราก็เคลียร์ไปละเคลียร์แอปป่ะ Marvel Super War โอเคสำหรับ Marvel Super War นะครับลองไปดูที่ตั้งค่ากราฟิกกันก่อนสำหรับกราฟิกที่ผมปรับเนี่ยคือทุกอย่างปรับสุดหมดเลยนะพวกกราฟิกแล้วก็เปิด High Frame Rate เป็น 60fps ด้วยมาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันว่าจะรอดไหมเรามาดูที่ตัวละครก่อนว่าเท็กเจอร์ของตัวละครเนี่ยมันดีเปล่าแต่เล่นอะไรดีไม่มีแทงเลยแทงก็ได้วะโอเคถ้ามันเป็นฮักกันนะครับเราดูที่ตัวละครฮักก่อนเห็นปะมันก็ถือว่ารายละเอียดคมดีนะค้อนเป็นค้อนขวานเป็นขวานหน้าเป็นหน้าเขาเป็นเขาขาเป็นขาว่าใช้ได้ครับแล้วลองเป็นตัวธรรมดาดูโอ้โหทำไมตัวมันเล็กกว่าเยอะเลยวะโอเคเราใช้ร่างแรงงานล็อกดีกว่า
ข้อดีของ720G ที่บอกไปในรีวิวนะครับก็คือเรื่องของความร้อนนี่แหละผมชอบมันตรงที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยความร้อนมันแบบไม่ได้ทำให้เฟรมเรทตกหรือว่าร้อนจ๋าเหมือนแบบเล่นมีโน้ต8 Pro นะซึ่งเราเล่นนานๆได้และยิ่งแบบถ้าใครที่เล่นในห้องแอร์อย่างเงี้ยมันก็จะดีแบบรับรองว่าไม่ร้อนเลยผมเคยลองแล้วแต่ว่าห้องคอมผมที่อัดอันนี้คือเราไม่มีแอร์นะครับเล่นแบบอากาศร้อนปกติซึ่งตอนนี้ความร้อนห้องเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะสักหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลองดูเฮ้ยลืมหาตัวเองอื้อEnemy hero missing. Attack. Enemy hero missing. 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 Enemy hero missingอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนลากโดนลากมันลากได้ด้วยโอ้โหอีหินมนุษย์หินเป็นต้นลากได้แปะแปะแปะเอามันให้ตายเอามันให้ตายโอ้มันหรือฆ่าจะตายนะตอนนี้ไม่มีใครรู้ได้โอ้โหรู้สึกเลยใครตายอย่างนี้จับตรงเลือดแล้วผมนี่แหละ ไม่ใช่เขาแต่เป็นเราดีครับพูดหนีแล้วครับเลือดไปเอาเลือดกันไปเอาเลือดกันโอ้ยมนุษย์หินฟินโตนทำไมมันดาเมจแรงขนาดนี้อุ้ยเขาจะจับร่างเราแน่นอนผมเดาได้เลยมาดีครับรออะไรอะไรนี่โอ้โหคิวไปหนึ่งเลือดเกือบหมดเอาป้อมต่อป้อมต่อเราอย่าไปกลัวนะครับนี้ให้เขากลัวกันกลัวก็ได้กลัวก็ได้โอ้โหว่าแล้วว่าต้องมาแปะแปะแปะโอ้ยเดดฟูโดนเดดฟูฆ่าใช่ครับเลือดเรามันน้อยอยู่แล้วเมื่อกี้ถือว่าเป็นการทดสอบดูด้วยว่าเฟรมเรทมันจะตกไหมก็ไม่ตกนะถือว่าเล่นได้สบายเลยอ่ะแอมคัมมิ่งแอมคัมมิ่งแบ็กวีโดเต็มไฟแบ็กวีโดเข้าไปเลยครับโอ้โหแบ็กวีโดไม่เข้าเราก็ไอแอมพอลเฮ้ยกดผิดบายอุ้ยเอาอะไรกันโตกระจิดลิดเจ้าหินน้อยหินเหลืองจะไล่อย่างเดียวเลยเว้ยเฮ้ยมา2ว่ะตัวอะไรอ่ะแมกนิโต้พี่แมกนิโต้นี่มันชุดใน X-Men ใน First Class เลยนี่ว่ะใช่ป่ะนี่มันซื้อเดี๋ยวได้บ้างเป็นกลางครับเป็นกลางจาน Attack Magneto เป็นกลางไปเป็นกลางได้ยังไงต้องล่ามั่นใจสายลากอุ้ยเสียวโดนลากเข้าป้อมว่ะแหมไม่ถึงรู้นะดูระยะแล้วเว้ยรอบหนึ่งเฉียบขาด
เดี๋ยวป้อมเอาค่าโอ้โหกลางยับยับเจินงั้นเราต้องเอาป้อมบนให้ได้เพื่อเป็นเกียรติแก่คนด้านกลางที่เสียไปต้องได้ดิวะมาทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอันตีมันโหดใช่ไหมอีกทีหนึ่งพี่โอ้ยมาสองเลยเหรอตัวนั้นน่าจะกลับไปแล้วล่ะดูจากเลือดเข้ามาดิโอ้ตัวเหลืองไม่ทำไมมีตัวเหลืองสองตัววะตรงกลางก็ไม่เหลืองอ๋อนั่นมันเหลืองแฟนตาติกโฟไอ้นี่มันเหลืองจากเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับโอ้โหร่างเราก็ยับเหมือนกันนะเดี๋ยวโอ้แตกทั้งล่างแตกทั้งกลางยับเยิน Retreat วิชั่นอู้ใส่ต้องมีบล็อกกันเกิดขึ้นนะดูจากสภาพแล้วแตกแล้วเราจะสู้ยังไงเนี่ยretreat legendary ต้องทำอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไฟไม่ได้ดีเฟนซ์ล้วนๆที่จับสภาพยับเจอนี่ละโอ้อยู่กลางดิครับเฮ้ยไอ้บ้าแล้วจะมากันหมดทำไมวะทีมเราหวังคิวอย่างเดียวแน่เลยไงไม่โดนฉันหลอกจะเอาเหรอเอ้าไม่เข้ากันทำยังไงเนี่ยเอ้าโอเคทุกพี่ผมไปไม่ถูกแล้วนะมีคนโทรมาแป๊บนึงครับแต่เราเล่นเกมอยู่อ่ะขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกนะโอเคครับเมื่อกี้มีคนโทรมานะผมก็เลยหายโผล่กลับมาอีกทีกล้ามเลยพอออกกันก็มีตกมาเหลือ38นะครับผมไม่ใช่ไม่ตกเลยเห็นป่ะ38 40เวลาออกกันแบบครบทีมแต่ก็ถือว่าเล่นได้นะครับโอเคก็จบกันไปแล้วกับการเล่น Marvel Super War สำหรับเกมต่อไปก็จะเป็นเกม ROV นะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยโอเคเราก็มาต่อกันที่ ROV นะครับอันนี้เป็นเกมยอดฮิตเลยมั้งของคนสายโมบ้าตัวจริงเล่นกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเจ้า Redmi Note 9S จะไปรอดไหมโหมดเฟรมเรทสูงตลอดอยู่โอเคภาพสูงมากการแสดงผลอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับสำหรับการใช้งานระดับสูงซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างเล่นเกมได้งั้นโอเคครับไปต่อไป
อยากไปอ่ะไม่ได้โอเคเขาให้เราแค่การแสดงผลที่สูงธรรมดานะครับไปไม่ถึงสูงมากส่วนพาร์ติเคิลก็ปรับเต็มได้โอเคไปลองเล่นกันจะรอดป่ะพึบเราก็สไตล์เดิมของเรานะครับเราจะเลือกตัวแบบไม่ต้องคิดเพราะว่าเล่นไม่เป็น ก็เลือกตัวแรกเหมือนเดิมไม่ต้องเลือกอะไรเยอะแยะเดี๋ยวทีมเขาก็บ่นเองไม่เป็นไรหรอกเป็นเปล่าวะเขาเล่นธรรมดาไม่ได้เล่นแรงนะน่าจะได้โอเคครับระวังรอโอเคมาแล้วผมเปิด FPS ก่อนเซ็ตมองเปิดโอเค FPS เราเปิดแล้วอยู่ไหน FPS อยู่ฝั่งขวานะครับตอนนี้ก็60เดี๋ยวลองดูว่าเล่นไปเรื่อยๆจะตกไหมเอ๊ะเขาให้เราไปล่างเหรออืมดูจากสภาพปกติตัวนี้ต้องไปเลนไหนอะเลนบนป่ะดูดิไม่ใช่โอ้ FPS 60นิ่งๆเลยครับโดนไปหนึ่งดอกบูชเชอร์เกมนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรไม่รู้แต่เราเรียกบูชเชอร์ไว้ก่อนโอ้ยโอ้ยโดนดึงโอ้โหเดี๋ยวไม่ที่นานขอปรับอันนี้ก่อนนะครับปรับควบคุมปกติผมใช้เป็นเรียกว่าอะไรนะอยู่ฝั่งขวาอยู่ตรงไหนวะอันนี้โอเคไปน่าจะคล่องแล้วโดนทีครับเอ้าต้องตายอ่ะมันต้องตายเอออย่างนี้ดิจอดเยี่ยมเดี๋ยวข้างล่าง4เลยเหรอจานงั้นผมไปกลางแล้วกันไปพร้อมกันได้ไงโอเคงั้นเราเอาป้อมล่างให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยโอ้ยโหลึกไปลึกไปอ๋อฝั่งเรามีคนตามอ่ะโอ้ยฝั่งนั้นก็มาโอ้ยหนีตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวใหม่มั้งไม่เคยเห็นเถื่อนดานจังเลยเป็นล่างเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ลูกพี่โอ้โคตรโหดนี่มันเกมอะไรเนี่ยโอ้ยโหพี่เข้าอย่างนี้เลยเหรอเอาดิครับพอหมอกลางให้แล้วเนี่ยพี่ไวโอเลตจะเข้าไหมไวโอเลตไปล่างครับโหกลางสามโอ้ยโดนล่างโอ้ยโหขอเลือกแป๊บนะครับทำไมบูชเชอร์ดินเก่งจังเลยโอ้โหเลือดโอ้แพนด้าเอาบนว่ะแวนก็จะเอาล่างล่างลูกพี่ล่างเ
ยับยับจะตามมาทำไมกดผิดมันจะกดให้แบ็คยังไงลืมเอาบัฟฟ้ากูไปคลายมันออกมาใครเอาบัฟฟ้าไปแล้วบัฟฟ้าคืออะไรเดี๋ยวข้างบนดูแล้วไม่น่ารอดเข้ามาแบบไม่สนป้องกันเลยเหรอโอ้โหสมัยนี้กดไลค์กดติดมองไม่เห็นปุ่มเดี๋ยวโทษครับโทษครับผมไม่ใหม่ผมเข้าไม่ได้เลยอ่ะโดนหล่อยับเลยมานาหมดเอาลืมดูลืมดูมานะกาจะพุ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวสามมานาหมดโอ้ยโอเคมันคือตัวอะไรตัวสกิลเนี่ยคือสกิลมันเท่อะก็ผิดใช้ยังไงอ้าไม่ใช่นี้อ๋อนี้ชื่ออะไรนะตัวไหนวะตัวนี้ป่ะอัตตากว่าตอนนี้บอกเลยเดี๋ยวป้อมแตกมาครบทีมสุดจริงมา5เลยเว้ยผมยิ่งจิตใจอ่อนแอเลยเอาล่างแล้ววะฝั่งนู้นล่างแตกแน่นอนบนแตกต่อแน่ๆเลยเฮ้ยๆจานโหโคตรเสี่ยงเอากลางโหที่ไหนวะโอ้ป้อมบนยับโอ้บนเ
บน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 มาล่างแล้วมาล่างแน่ๆมาล่างหนึ่งเอาไปอะไรกันตรงนี้วะปูมันจะเอาล่างอ่ะเดาเจอกันใครชื่อเดาอ๋อเดี๋ยวมันผิดโทษโบบาโบบาโบบาอย่าร้องโอ้จะร้องเลยนะพี่เฮ้ยล่างห้างห้างที่ล่างพี่วิ่ง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 ไปไปล่างปุ๊บไปล่าง2เลยโอ้ยตลกดีกลาง2โดนเฮ้ยจะมากลางคำเผือกอ้อยอะไรนี่ตัวบนโอ้ยล่าง3ล่าง4ตั้ง4กลางตั้ง4กลาง1มารอดดันไม่ไหวไปกลางอะแตกบทปืนตีไวมากเอ๊ะตัวอะไรตายอ่ะมันคืออะไรไม่รู้แต่ทีมเราไม่บุกเราเข้าป่าหาพวกมันอย่างสนุกแล้วก็ดมคิวกันมันตุบตับตุบตับการเดินทางช่างเถิดคือการเรียนรู้โหวิ่งกันนะครับไม่กลับด้วยครับโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกเลือดเกือบหมดโอ้โหสุดยอดไปเลยเอ้าไม่เข้าบ้านด้วยไม่เข้าด้วยไม่เติมเลือดสุดยอดมันเทพของแท้โอ้ยเหนื่อยอ
เหมือนซูก้ากำลังรอเล็งเก็บอยู่นะครับอยู่ด้านหลังเราเลยนะครับก็ผิดขณะนี้โดนทั้งกลางโดนทั้งบนเลยนะครับผม3จะเข้ายังไงดีล่ะทีนี้โอ้ได้เหตุไม่ลดเลยโอ้ไม่มีใครกันล่างแล้วก็มากลางเหรอเอาไปล่างเลยเลยเทียนจานกลับมาตายฟรีโอ้ทำไมไม่ตายอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคือตัวอะไรวะ มันคือตัวอะไรอ่ะ ดูดิไม่เคยเห็นคิล่าตัวใหม่ใช่ป่ะไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้บนแตกแล้วครับกลางกำลังจะแตกตามจ่อไปเลยจบแล้วครับจบแล้วครับกำลังจะจบแล้วกำลังจะจบแล้วจบแล้วโอเคก็จบไปกับการเล่นเกมเอาลีนครับก็คือสามารถเล่นได้ลื่นๆ60 FPS เลยสบายสบายนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมสุดท้ายอันนี้จะเป็นเกมแนวแข่งรถ Real Racing 3นะฮะซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมที่กราฟิกสูงภาพสวยด้วยสำหรับผมว่ามันเจ๋งมากเลยสำหรับ Real Racing โอเคป่ะไปเกมสุดท้าย Real Racing ป่ะโอเคเรามาดูภาพกันครับความสวยงามของภาพตัวเส้นลายเส้นของเกมถือว่าคมนะถ้าแบบบางเครื่องเนี่ยเวลาเราดูตัว movie game ใช่ป่ะมันก็จะแบบเป็นขีดอ่ะเหมือนว่าเป็นพิกเซลอ่ะเออแต่ตัวนี้ก็ถือว่าคมเหมือนระดับเรือธงเลยเล่นได้ครับเขาคงอย่าเพิ่งคนตุ่นคือเกมนี้มันจะทดสอบแบบการโรเตทเครื่องได้ไงการหมุนเครื่องว่ามันตามเราได้ไหมก็ถือว่าตามได้นะไม่ได้แหละอุ้ยลืมดูต่อเฮ้ยโดนเฮ้ยใช้ปัดได้ไงคนตดรว่าการหมุนเครื่องถือว่าก็ตอบสนองได้ดีนะครับแล้วก็กราฟิกของภาพที่เล่นได้ใน Real Racing 3ก็ถือว่าทำได้ดีสำหรับใครที่จะหาเครื่องมาเล่นเกมราคาประหยัดแบบอื่นๆเนี่ยเจ้า Redmi Note 9S ก็ถือว่าตอบโจทย์คุณได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบซื้อสมาร์ทโฟนแพงๆเพื่อมาเอามาแค่เล่นเกมเนาะ
ข้าตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ในจุดนี้ได้เพราะมันได้เรื่องของแบตเอียดด้วย 5,020 มิลลิแอมป์แล้วก็ SOC ชนะรากร 720G แล้วก็แรมมากถึง 6 กิกคุ้มอะครับเล่นเกมสบายเพลินแล้วตัวนี้มันก็เป็น Android 10ด้วยทำให้แบบการจัดการพลังงานทำได้ดีขึ้นรวมถึง UI ของมันเนี่ยมี UI 11ก็มีความเป็น Google มากขึ้นเริ่มที่จะคลีนมากขึ้นนะครับจากเดิมที่แอปของทางเดี๋ยวมีเองเยอะเอ้ยโดนชนตูดโอเคครับก็เดลเล็กซิ่ง3ก็ถือว่าเล่นได้นะครับทำได้ดีเลยยังไงผมก็ขอจบการรีวิว Redmi Note 9S ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยขอให้มีความสุข YouTube ครับบ๊ายบาย